พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงคิดถึงอาการทั้งสองท่านนี้แต่ได้ออกความจริงก็ได้ปรากฏขึ้นว่าทั้งอาราธาบทกับทั้งอุปตากาบทนั้นตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กราบท่านมาก็เป็นเวลาเนิ่นนานพอสมควรเหมือนกันพอจะกลับไปเทศพอจะกลับไปโบสถ์แต่อาจารย์ท่านสัมภาษณ์ว่าท่านอาราธนาบทพระพุทธบาทใดบทตายจะแล้วว่าจะเป็นเทศว่าจะนำหลักธรรมคำสอนจะไปฝากสักหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีกับคนชีวิตเป็นอย่างมากเหนือว่าท่านอาราธนาบทพระพุทธบาทใดบทนี้ท่านจะได้ตรัสรู้ธรรมว่าได้รู้แจ้งได้เห็นจริงทางว่าแต่พอทราบข่าวว่าท่านทั้งสองตายแล้วเป็นมาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามัจจุบันแทนที่จะได้ทำคำสอนและคำแนะนำแต่ก็วัดปฏิบัติแต่ว่ากลับตายนั่นได้ตายไปก่อนเสียแล้วเขาเรียกว่ามัจจุบันน่ะมันคือความตายในพระภาคจะรับคำสอนไปไม่มีโอกาสดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาดำริมาคิดถึงท่านที่คอยให้การดูแลให้การอุปถัมภ์ก็ถามต้องคิดถึงก่อนโยมนะคนมากแล้วคนเราต้องเหมือนกันนั่นแหละจะทำอะไรมีอะไรที่สำคัญจะทำอะไรลึกถึงใครสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราจะมอบให้แล้วก็มาที่ศูนย์สำคัญอย่างนี้เหมือนกันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ดำริได้คิดถึงสองอาจารย์ตัวท่านตายแล้วก็เลยมาคิดถึงท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่าคุณโยมเราชาวพุทธศาสนาก็ทราบกันดีว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละที่เคยดูแลเคยอุปถัมภ์แต่ครั้งหนึ่งที่สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรในช่วงระยะเวลา6ปีนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ6ปีก็ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่แหละคอยให้การดูแลอุปถัมภ์อยู่แต่ว่าท่านได้เดินทางด้านร่นได้หนีจากไปแล้วดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงมาดำริมาที่ถึงท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นคุณยอมทราบว่ามีอัญญาชนัญญะมีท่านพระบาทท่านพระธิยามหานามะแล้วก็ท่านอัสสชิในน้องน้อยในจำนวนรวมได้กว่า5คนนั้นก็เรียกว่าปัญจวัคคีย์ถ้าได้เป็นเทศโยนาเทศบ้านไหนล่ะเป็นพระสงฆ์เราเรียกว่าธรรมเทศนาครั้งแรกเราเรียกว่าพระสงฆ์เทศนาวันนี้แหละคุณโยมเป็นพระสงฆ์เทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญญาคนทัญญาพระขาพระธิยมหานามะอาสาจิตถามญาติโยมสาธุชนว่าในธรรมะคำสอนในทางพระศาสนานั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นพระธรรมเทศนานั้นเขาเรียกว่าธรรมะคืออะไรก็เป็นคำถามที่ถามให้ญาติโยมลองเก็บเอาไปคิดเดี๋ยวจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างโยมนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมานี้ที่เรียกว่าปฐมเทศนาแล้วก็ธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นสูตรแรกโยมนะไม่ต้องท่านขันเทศก็ได้ในสมัยทั้งโพธิการประถมกับโพธิการโน้นท่านกัญญาคนกัญญาไม่ได้ตั้งขันเทศโยมนะแต่เป็นเจตนาความตั้งใจนั้น
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นพระสมมาเทศนาในขณะที่พระอัญญาโกณฑัญญะวัฏฐาปัฏฐิยมหานามัสสัทธิฟังเขาเรียกว่าธรรมเทศนาปฐมนั้นพอฟังเทศจบเท่านั้นแล้วสิ่งที่ได้บังเกิดขึ้นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนอกจากข้อหนึ่งและการแสดงธรรมธรรมจักรกับพระพัฒนสูตรแล้วยังมีเหตุที่ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างหนึ่งในวันนี้นั่นก็คือได้มีพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาเลยโยมถ้าถามไม่ลองพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาคือใครคงไม่ใช่ที่เดินอยู่ในวัดป่าทรายตรงนั้นยึดเอาว่าต้องเป็นโลกนั้นจะต้องเป็นโลกนี้แต่นี่คือหมายความว่าทั้งพุทธศาสนาทั้งพระสงฆ์โพธิการโดนก็มีท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาดังนั้นแล้วความสำคัญได้ปรากฏขึ้นเนื่องจากในวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ทรงแสดงเทศน์ของพระเทศนาสองประโยชน์สองก็เป็นพระสงฆ์เหมือนกันเป็นพระสาวกองค์แรกในพุทธศาสนาจึงท่านอัญญาโกณฑัญญะนั่นแหละทำให้พุทธศาสนานั้นครบจบทำให้พุทธศาสนาของเราได้มีครบตอนแรกก็มีอะไรบ้างนะมีพุทธรัตนะคือมีพระพุทธเจ้าสองมีธรรมรัตนะแก้วเขาเรียกว่าประการที่สองถ้าทำคำสอนในทางศาสนาสามในวันนี้ได้ปรากฏขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั้นนั่นก็คือพระสังฆรัตนะมีพระรัตนะครบสามแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบในวันนี้ดังนั้นเราชาวพุทธศาสนานั้นคือให้ความสำคัญว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอย่างน้อยสามอย่างที่อาตมาได้แจกแจงให้กับคุณญาติคุณโยมได้ฟังแจกแจงพอให้ได้ทราบว่าความสำคัญในพุทธศาสนาในวันนี้นั้นเมื่อได้เวียนมันจบครบรอบมาแล้วถามว่าเราทำพุทธศาสนานั้นมีอะไรเป็นพิเศษอยู่มีอะไรเป็นพิเศษในวันนี้ส่วนมากแล้วทำพุทธศาสนานั้นเมื่อได้มาลำลึกได้มาคิดถึงในความสำคัญอย่างนี้บางท่านนั้นได้ตั้งใจอย่างนี้อยู่บางท่านได้ตั้งความตั้งใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะนุ่งขาวข้าพเจ้าจะรักษาศีลบางท่านมีเจตนาว่าก็มีความใกล้ชิดกันในระหว่างวันสำคัญในพุทธศาสนากับวันเข้าพรรษาโยมเมื่อวานนี้มีญาติโยมอย่างน้อยหากเข้าไปหาอาตมาเนี่ยสามท่านแต่ไม่ได้เข้าไปพร้อมกันนะคุณชายหลังจะเข้าไปอีกคนหนึ่งก็ได้นะคุณชาติชายหลังเมื่อวานนี้อันมีญาติยอมก็จะย้อยเข้าไปขอไปทีละท่านทีละท่านยอมนะขอไปทำไมก็ไปแสดงถึงว่าเจตนาอยู่นะตั้งจิตจะอธิษฐานเอาไปอธิษฐานต่อหน้าตั้งใจเอาไว้ต่อหน้านั่นแหละว่าข้าพเจ้านี้ในวันเข้าพรรษาเนี่ยในเริ่มต้นตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาเลยนะอย่าไปเริ่มต้นตรงนี้ถ้าจะเริ่มต้นต้องวันนี้คือวันพระวันสำคัญมีตัวอย่างคุณยอมและตั้งเจตนาตั้งใจต่อหน้าว่าข้าพเจ้าในทุกข์ใจมาสามเดือนเนี่ยในระหว่างนี้พระมีสวดพระธรรมสาระเอาละคุณญาติคุณยอมเราทำพุทธศาสนาแบบถือโอกาสให้ยอมนะถือโอกาสพระท่านจะมาสาแล้วญาติโยมสาธุชนก็จะจำพรรษาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าญาติโยมจำพรรษาไม่ไปไหนเลยไม่ใช่อย่างนั้นโยมนะอยู่ในบ้านยังไม่ไปไหว
ายได้ยศนะอันนั้นก็ไปหน้าที่แห่งพระก็แล้วกันเพราะว่าพระจำพรรษาไม่เคยแรงคืนในที่ไหนจะจำพรรษาอยู่ในวัดอยู่ในละวัดของตนไม่จะแรงคืนในที่ใดแต่ก็ส่วนคุณญาติคุณโยมก็อย่าไปตั้งจิตอธิษฐานถึงอย่างนั้นเอาที่นี่ก็ไปออกบ้านก็ไม่ไหวนั่นคือเรื่องคุณนะออกบ้านได้แต่ว่าตั้งใจในการที่จะลดละเรื่องอะไรยังไม่ได้ยังนะแต่ละปีแต่ละปีอยู่นะอย่างละปีอายมีคุณโยมท่านเดียวมาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าจริงๆไม่ต้องมาก็ได้แล้วไม่ต้องมาก็ได้เราอยู่ที่เจตนาแหละอยู่ที่ความตั้งใจของคุณโยมเองสามเดือนนี้เราได้กำไรอย่างแน่นอนสามเดือนนี้เราไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนเดิมนะตั้งใจเราไหว้บาตรข้าพเจ้าจะลดละเลิกอบายมุขเดิมนะว่าลดละเลิกอบายมุขเองคุณโยมก็ทราบดีเดิมนะอบายมุขมันมีต้องบอกอย่างสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะว่าอาภัยมุขในใจที่มีปฏิบัติไม่ยอมที่มีปฏิบัติอยู่ในนักธรรมทั้งทีนะแพร่เอาไว้นะตกใจเหมือนกันนะฟังแล้วท่านแพร่เอาไว้นะตกใจคำว่าลดละเลิกอาภัยมุขคำว่าอาภัยมุขนั้นนะมันคืออะไรนะในหลักนักธรรมทั้งทีที่พระกำลังจะเรียนกันในโยมนะท่านก็บอกว่าอาภัยมุขเพื่อเหตุให้เกิดความสิ้นหายเขียนเป็นไตรลักษณ์อักษรไว้อยู่นะให้มันจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็เป็นไปตามหลักธรรมหลักพระวินัยท่านบอกได้อย่างนั้นเพราะว่าอบายภพนั้นเป็นเหตุเพื่อให้เกิดความสิ้นหายว่ากันดังนั้นในช่วงจำพรรษาที่พระพุทธเจ้าในจำพรรษานี้ยอมจะตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานและภาวนาก็ได้อยู่นะไม่ต้องก่อนหน้าก็ได้อาตมาเลยกำลังดีไม่ต้องได้กำไรชีวิตไม่ขาดทุนหรอกปฏิภาณและปฏิบัติเลยตรงนั้นเราได้กำไรอย่างแน่นอนพอได้ครบไตรมาส3เดือนแล้วไปมีคุณญาติคุณโยมท่านเขาแล้วเมื่อมีภายนี้ท่านมาขอสุขภาพดีนะเดินอยู่ไม่ดื่มไม่เสพเนี่ยไม่ประพฤติในเรื่องของอบายมุขสุขภาพแข็งแรงกันตรงนั้นได้กำไรชีวิตอย่างแน่นอนเอาละก็เลยนำมาฝากหรือว่าใครจะตั้งจิตอธิษฐานยิบเอาหัวใจพุทธศาสนามาใช้กันได้หัวใจพุทธศาสนานี่ถ้าเราปฏิบัติได้ก็ดีกับเราเองเลยหัวใจตรงนั้นหรือว่าสำคัญมนุษย์เราก็มีหัวใจในพระพุทธศาสนาของเราก็มีหัวใจเหมือนกันนะโยมนะแต่ว่าหัวใจในพุทธศาสนาและสัพพะปาปัสสะอรหันต์บอกว่าข้าพเจ้าจะเว้นในความชั่วความร้ายทั้งปวงเป็นเรื่องสำคัญเลยโยมนะกุศลสูตรสัมปทาเนี่ยข้าพเจ้าจะยังกุศลให้ถึงพร้อมและปัสสะจิตาปริโยทัพปานังข้าพเจ้าทำคำผิดของตนของข้าพเจ้าเนี่ยให้สดใสร่าเริงแจ่มใสไม่มีมนต์ทิ้งใดๆนี่ล่ะคุณโยมหัวใจของเราชาวพุทธศาสนาเป็นข้อวัดเอาละโยมนะเราทราบแล้ววันนี้เป็นวันงานสังฆบูชาเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธศาสนาได้เรียนรู้จบมาเราได้มาทำจิตของเราทำพุทธิวัดทำไมเราทำกันที่วัดเลยท่านนี้น่ะน่าคิดนะว่าทำไมเรามาทำที่วัดเพราะว่าวัดนั้นน่ะเป็นศูนย์รวมใจของเราชาวพุทธศาสนาอาตมาเคยมานั่งคิดอยู่เคยมานั่งคิดบางทีก็นั่งมองไปไม่ได้คิดไปอยู่เลยนะไม่ได้นั่งคิดคนเดียวแต่ว่าได้มีโอกาสได้บอกท่านว่าตรงนี้บ้างว่าวัดนั้นน่ะเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธศาสนาถามว่าเป็นวัดนั้นเป็นของใครอย่างนั้นน่าคิดเหมือนกันว่า
เอวัดนี้มาของทายนะอาจจะเป็นของพระเถรพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดไหมวัดของทายนั้นเป็นวัดของพระอาจารย์เรือนไหมของคือประเทศของคุณนะวัดเนี่ยเป็นของพระอาจารย์เรือนไหมเราดูพิธีสาธุกิจวัดเป็นของพระพี่สุรุตใดรุ่นหนึ่งหรือไม่ทั้งตอบจริงๆไม่ต้องคิดมากเลยโยมไม่ใช่หรอกวัดนี้ไม่ใช่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนี้ไม่ใช่ของพระอาจารย์เลื่อนวัดไม่ใช่ของพระพิสุทธิ์รูปใดรูปหนึ่งในพุทธศาสนานี้อย่างแน่นอนโยมแต่วัดนี้เป็นของคุณโยมนั่นแหละแต่วัดพระทรายโยมนะวัดพระทรายเป็นของคุณญาติคุณโยมทุกท่านทุกคนนั่นแหละแต่ว่าทำไมแต่ว่าจริงๆนั่นหน้าที่ของพระแต่ละรูปแต่ละองค์ท่านก็ให้การดูแลวัดก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆโยมนะผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยรูปนั้นแต่ละรูปนี้แต่ละรูปนี้รูปนั้นแหละอย่างวัดน้องชายนะทุกท่านโยมถามว่าดีเจ้าว่ามีรูปแล้วถ้าเพียรกันดูแลตรงนั้นถ้าเพียรกันดูแลให้กับคุณญาติคุณโยมอย่างวัดพระทรายอยู่องค์แรกเลยเนี่ยหลวงพ่อเปิดก็เรียกหลวงพ่อเจริญนะหลวงพ่อเจริญเรียกว่าหลวงพ่อพระครูพินิธรรมคดีสมัยวัดอยู่ร่วมเนี่ยสมัยวัดของเรานั้นอยู่ที่สถานีตำรวจนครอำเภอนครเนี่ยวัดของเราอยู่ร่วมก็ดูแลมาตามลำดับในปัจจุบันนี้ก็องค์ที่สองก็พระอาจารย์เดชในรุ่นที่สามก็เป็นท่านจักรพงศ์พระเทพวิบูลย์เมธีเป็นรุ่นที่สามในโยมนะแล้วมารุ่นที่สี่ก็พระเดชเจ้าคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตรมานะท่านดูแลจบเอาจริงเอาจังแล้ววัดไม่ใช่ของพระแต่ว่ามีหน้าที่พระได้มีโอกาสได้มาเจริญสมณธรรมใช้ธรรมนี้หมดพระได้มีโอกาสได้มาอยู่วัดได้มีโอกาสมาเล่าเรียนศึกษาธรรมะธรรมะอย่างในข้อภาษาเห็นตัวนะพระปีนี้จำภาษาเท่าไรพระปีนี้จำภาษาก็ไม่มากไม่น้อยเท่านั้นที่14ข้อที่14ข้อก็พูดให้ถูกใจนะโยมนะ24รูปเนี่ยบางทีใช้องค์ไม่ได้นะโยมนะ24รูปพระจำพรรษานั้นท่านมาอยู่จำพรรษาที่วัดขอสายก็ต้องมาดูแลมาให้เกิดความสะอาดสะอ้านภายในวัดมาจัดมุมฝอยมาเล่าเรียนตำรับตำราในนักธรรมชั้นดีตำหลับตำราในนักธรรมชั้นโทชั้นเอกท่านมีโอกาสจบได้มีโอกาสได้มาอยู่หงโยวัดได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชได้มีโอกาสเข้ามาอยู่วัดมาเรียนตำหลับตำรามาเจริญสมณธรรมอยู่ที่วัดของผู้โยงนะเพราะฉะนั้นพระท่านถึงสุนทรวงใจของเราชาวพุทธศาสนาอย่างนี้ยกตัวอย่างโยมอาตมายกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยเพราะว่าวัดเป็นของอาตมาแล้วมันไม่ใช่ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งคือศาลาในหลวงศาลาเฉลิมพระเกียรติที่คุณญาติคุณโยมกำลังสร้างและที่ร่วมด้วยแต่ช่วยกันสร้างนี่ถามว่าไงนะศาลาหลังนี้ได้สิ้นปัจจัยไปเท่าไหร่แล้วสร้างจะมีกี่ปีแล้วโยมจำได้ไหมครับสร้างโยมนะสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรมาในปัจจุบันปีพ.ศ.อะไรรวมแล้วเราสร้างกันกี่ปีแล้วแต่โยมคิดจำได้ไหมบางทีเราบอกท่านใหญ่คือถามก็ถามเลยไม่ได้นับนิ้วเลยสามปีแล้วโยมนะศาลาหลังนี้สามปีแล้วพระบิดาไม่ได้ใช้ตังค์อาตมาสักบาทเดียวเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้ววัดนี้นะของคุณโยมแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่ปีห้าเก้าเลยนะ
มีห้าตามาจนหกสิบสองแล้วสามปีเต็มแล้วสามปีเต็มแล้วหมดปัจจัยไปเท่าไหร่เลยโยมสิบล้านใช่สิบล้านพอดีเลยตอนเนี้ยถ้าประมาณได้ปัจจัยประมาณไหนก็สิบล้านอยากนั่นนั่นนั่นนี่ห้าบาทสิบบาทก่อนรวมหมดเรื่องนะแต่ห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทเนี่ยรวมทั้งนักเรียนนะเอามาร่วมกันบางทีคุณย่าคุณยมถวายส่วนตัวใหญ่พระครูมีกินเยอะกว่านั้นนะถวายส่วนตัวสักพันบาทสักหมื่นบาทมาต่อๆเอามาร่วมกันนั่นแหละเพราะเป็นปัจจัยของคุณยมสร้างไปแล้วยมนะสิบล้านบาทเนี่ยศาลาหลังนี้นะแล้วก็เขียนไว้ในแบบเนี่ยเขียนเอาไว้ในแบบเป็นพื้นที่หรือไม่เขียนเอาไว้27ล้านเขียนไม่ได้แบบไม่ลงนะเขียนเอาไว้แต่27ล้านตั้งแต่10ปีนะโยมตั้งแต่10ปีนะ27ล้านมาถึงในปัจจุบันนะจากปีนั้นมาถึงปีนี้27ล้านมันน่าจะผ่านนะโยมนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราชาวพุทธศาสนาได้ทราบท่านนายกนะว่าความจริงนั้นเป็นอย่างนั้นวัดนั้นเป็นของคุณย่าคุณยมร่วมด้วยช่วยกันสร้างร่วมด้วยช่วยกันวางแผนร่วมด้วยช่วยกันที่จะต้องพัฒนาวัดวาอารามของเรานั้นให้เจริญเจริญได้ยงนะเดี๋ยวนี้มีคุณย่าคุณยมได้ใช้วัดใช้โดยยงนะวัดของเราสร้างมาแล้วใช้ไม่ได้ประโยชน์ให้เยอะๆอย่างพ่อขาวแม่ขาวก็ใช้ปฏิบัติธรรมท่านก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญในโยมนะพ่อขาวแม่ขาวก็ใช้ในกิจกรรมปฏิบัติกันก็ปฏิบัติธรรมรักษาศีลมาดูตอนเย็นเย็นโยมมาดูตอนเย็นเย็นสักสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะโยมนะมาทำไมมาที่วัดมาสมัยก่อนอาตมาเหงาโยมนะอยู่ที่วัดนี่ก็เหงาเลยสมัยก่อนอยู่ตรงพระวัดเดี๋ยวนี้ก็มาเยอะโยมนะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นบางท่านไปอยู่ยันพบค่ำเลยมาทำไมโยมนะบางทีก็เดินชมธรรมชาติมาเดินออกกำลังกายกันเฮ้ยโยมนะอย่างหน้าศาลาจุฬาเทพอย่างสังฆศาลาโยมนะท้ายมือแถวแถวครับตัดตรงลบยุงแถวแถวกระยอดมันดกแต่ทั้งคุณย่าคุณยมเราทำเท้าทรายแต่เด็กคุณย่าคุณยมบ้านใกล้บ้านไกลก็มากันได้ยอมนะแต่ขี่รถมาต่อกันเต็มเลยเห็นแล้วชื่นใจอยู่แต่เห็นแล้วชื่นใจว่าเอ๊ะวัดของเรานี่เป็นทุนคนคุณธรรมน้อมนำหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราได้ยึดมั่นในคุณธรรมคุณงามความดีมาร่วมกันในตรงนี้ได้มาใช้วัดในโยมนะเราเรียกว่าวัดส่งเสริมสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจในโยมนะให้เกิดความแข็งแรงเอาละเดี๋ยวเวลาจะหมดลงนะท่านจะทำวัดแต่กี่จะยิ้มแล้วเดี๋ยวขอฝากเอาไว้อีกสักสองเรื่องโยมนะเพราะเราทราบวันนี้เพียงเพียงและโยมนะอย่าลืมนะวันนี้วันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญของเราชาวพุทธศาสนาวันนี้ประมาณสักยี่สิบนาฬิกาเราก็มาเรียนร่วมกันยมขึ้นมาบนศาลาโยมนะขึ้นมาบนศาลานี้จะได้ทำกล่าวทำถวายดอกไม้ทุกเทียนกันเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนเทียนกันที่โบสถ์ไปพร้อมๆกันในคุณโยมจะได้ท่านละเดี๋ยวจะไปนั่งรอสองทุ่มประมาณนี้โยมนะเดือนนี้มาร่วมเรียนเทียนวันสำคัญในพุทธศาสนากันที่จะมาขอไว้สองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งโยมนะยังไม่ได้กำหนดวันยังไม่ได้กำหนดวันที่จะรอพ่อฟ้าเห็นพ่อได้ครับท่านผู้ที่เป็นเจ้าภาพโยมนะแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้เพ
ข้าฟ้าทางวัดจัดงานให้สองท่านท่านผู้ที่เป็นพระภาพหนึ่งข้อนิยมนะเรียนตัวอย่างเท่านั้นนิยมนาของจริงก็ทางใหญ่คนนี้สูงเท่านี้แหละสามเมตรใหญ่คนนี้น้อยแต่ว่าเราจะหล่อด้วยทองเหลืองจะจัดงานที่สองครั้งสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้กำหนดวันครั้งที่หนึ่งทางวัดจัดพิธีรอพ่อฟ้าด้วยเนื้อทองเหลืองได้ยังนะยังไม่ได้กำหนดวันเดี๋ยวรอเจ้าภาพให้ได้อย่างน้อยก่อนให้ได้อย่างน้อยสักสี่ข้อมีที่จะมีครบแล้วนะสี่ข้อเนี่ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันยังชัดเจนก็จะได้กำหนดวันรอข้อหากันเองนะจัดงานให้ครั้งหนึ่งให้ท่านเจ้าภาพกับผู้ได้มาร่วมกันสองพอได้จัดในพิธีรอแล้วก็ต้องจัดพิธีในการยกข้อฟ้าให้เจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นสองท่านยอมนะอันนี้เจ้าภาพท่านอนุญาตมือรองเนี่ยแทนที่จะเป็นเจ้าภาพพร้อมกับระยะโคมที่ร่วมสัทธาหนึ่งรักรอสองจัดพิธียกข้อฟ้าเพราะหลังท้ายจริงๆตอนนี้ถ้ายกข้อฟ้าพร้อมหรือยังพร้อมได้สองข้อสามข้อและสถานที่พร้อมนะครับเพื่อนประกอบจึงจะโดนนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะโยมนะเรื่องที่สองนั้นธรรมะคณะยกเองก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกกราบพระคุณญาติคุณรองว่าบังเอิญตรงนั้นบังเอิญว่าปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากมตร.ท่านจะมาศึกษาดูงานในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคือว่าก็ทรายท่านจะมาดูงานจะมาศึกษางานภายในวัดกำหนดวันมาแล้วอาตมาก็เลยมีการเดินเดินดูพื้นที่อาจจะมีคุณประเสริฐเพียงดังอาจจะมีคุณหมอวิโรจน์คุณหมอวิโรจน์มากตอนนั้นเดินดูพื้นที่กันว่าเขาจะมาดูแหล่งธรรมชาติจะมาดูแหล่งน้ำวัดทรายของเราในเมืองนะบอกว่าแหล่งน้ำไม่มีให้ดูหรอกก็เลยขึ้นไปยอดเขาหนุนเพื่อที่จะให้ดูเส้นทางดูเส้นทางหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยที่อาตมาเด็กๆเล็กๆตัวยนนะก็เคยเห็นแล้วแหละหลวงพ่อหลวงหินแต่ยนนะเล็กทำไมเขาเรียกหลวงหินเพราะว่าฐานของหลวงพ่อด้านล่างเขาเขียนไว้ว่าหลวงหินก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อหลวงหินก็ขึ้นไปพบยนนะจริงๆแล้วได้เห็นมานานแล้วได้เห็นมานานแล้วแต่ว่านั่นขึ้นไปเหมือนว่าหลวงพ่อนั้นยิ้มระเบิดอยู่หลวงหินนั่นน่ะยิ้มให้ระเบิดก็ได้บอกกับทีมงานว่าที่ไปนี่หลวงพ่อดูเหมือนยิ้มระเบิดทั้งหมอก็ทั้งผู้ที่คณะที่ขึ้นไปได้ไปบอกนั่นอย่างนี้เส้นทางที่หมอก็เกิดนับตั้งแต่วันนั้นมีอะไรอย่างไรในทุกอย่างของอาตมาไม่เล่าเลยครับไม่ได้เล่าให้คุณย่าคุณยมฟังว่าถามว่าหลวงหินนั่นอยู่ตรงไหนอยู่ที่ยอดเขาลูกค้าเลยนะครับเราไม่เห็นไม่อยู่แต่ว่าครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงหินยิ้มให้มีอะไรที่ญาติโยมไปมาหาสู่กันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้สั่งไปกราบไหว้ไปขอพรกราบหลวงพ่อหลวงหินดังนั้นเมื่อเห็นคุณญาติคุณโยมได้มีโอกาสไปตรงนั้นก็เลยมีความคิดในเรื่องหนึ่งว่าในวันที่17คือวันพรุ่งนี้เวลาสัก16:00 น.ของวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทำแล้วเราน่าจะร่วมพิธีเราไม่ได้ใจสั่นในหลวงหินมานานเราก็จะไปทำพิธีขอเข้ามาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นมีกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ทำพิธีถวายผ้าไตรและก็ทำพิธีถวายห่มผ้าสบายพรถวายหลวงพ่อและบรรจบกันด้วยเวลาวันนี้วันเข้าพรรษาในวันที่นี้
ที่เป็นสิริมงคลให้กับเราชาวพุทธศาสนาก็จะได้ทำพิธีรับน้ำมนต์ของหลวงพ่อโยมหญิงเอามาหาเอามาดื่มเพื่อเป็นสิริมงคลของเราในช่วงเข้าพรรษานี้ก็เลยถือโอกาสแน่ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันโดยประการใดนั้นในที่ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยก็ขอว่าตาทุ่มโอขนาดในมุขและเจตนาความตั้งใจที่คุณญาติคุณโยมสาทุกคนเราชาวพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้มาทำบุญในวันสำคัญในพุทธศาสนาในวันนี้และจะได้ทำบุญในวันเข้าพรรษาในวันนี้ก็ขอให้คุณญาติคุณโยมเจตนาตัวเป็นปัจจัยสนับสนุนอุ้มดูแลเราญาติโยมสาทุกคนนั้นให้มีความสุขให้มีแต่ความเจริญปรารถนาในสิ่งใดๆก็ขอให้สิ่งที่ตนได้ปรารถนาแล้วในสิ่งนั้นๆให้สมความปรารถนาจงทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคน